สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมออ้ํานะคะพอดีเสียงมันรบกวนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าพูดไมค์นี้มันรบแต่เสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีเดี๋ยววันนี้คุณหมออ้ําจะมาสอนเทคนิคอันนี้รบกวนเพื่อสอนเทคนิคการพูดออกสื่อนะคะว่าวันนี้ออกถามคุณหมอคุณหมอทําไงดีนะคะออกพูดออกสื่อไม่ค่อยเก่งเลยพูดแบบอยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกคุณหมออ้ําก็เลยแนะนําจริงๆจริงๆอย่าเรียกว่าออกสื่อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปโหลดดูทีหลังก็ได้นะครับก็พอดีถามมาเรื่องของการพูดออกสื่อจริงๆแล้วปัจจุบันมันทุกคนก็เป็นสื่อได้หมดมีเครื่องมือในตัวมีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีบางคนมี YouTube Channel บางคนมี Facebook แล้วก็มีการทํา Channel ที่มันเป็นเฉพาะอันดับแรกจะพูดได้เนี่ยต้องมีข้อมูลในหัวก่อนเราจะพูดเรื่องอะไรถูกมั้ยฮะคือจริงๆแล้วการด้นสดนั้นต้องเป็นคนที่มีต้องด้นในเรื่องที่เราทํามาทุกวันเช่นหมอทําเรื่องของสิวฝ้ากระมีความรู้อยู่แล้วสามารถด้นสดได้แต่บางทีเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ขึ้นอยู่กับคอนเซ็ปต์ของการพูดด้วยนะครับอันดับแรกสุดเลยก็ต้องมีหลักการอะไรก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแต่หลังจากนั้นแต่การแสดงการนำเสนอเป็นวิธีของแต่ละคนไม่มีใครมีวิธีที่ถูกต้องเสมอไปบางคนแบบพูดห้วนๆพูดจาแบบเอาเป็นว่าแบบพูดแบบดิบๆเลยคนกับอยากฟังมากกว่าการพูดมาพี่นอกพี่เทานะครับแล้วก็เวของการพูดเนี่ยอาจจะมีสังเกตไหมฮะว่าเชฟที่เขาปรุงอาหารทำไมอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาดังทั้งที่แบบใครก็ทำอาหารได้แล้วก็มีใครเคยลองทานอาหารอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างแทบจะไม่มีใครลองเห็นแต่ในภาพแต่สิ่งที่เป็นกิมมิคของเขาคือของเขาจะพูดแบบก็ใส่ไปเลยอะไรก็อร่อยเท่านั้นแหละอย่างเงี้ยซึ่งมันสวนกระแสกับสมัยนั้นคือช่วงนึงเนี่ยยุคของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นยุคที่แบบเชฟจะต้องแบบพิถีพิถันมีการใส่เครื่องปรุงเป๊ะๆใส่ชุดเชฟหล่อๆมีการทำโปรดักชันดีๆนะครับแต่ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาสวนกระแสก็คือมาเป็นเหมือนกับเป็นการแสดงไปเลยเชฟตัวเชฟกลายเป็นนักแสดงไปด้วยแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าให้มันมีสีสันใส่อะไรไปก็ได้ใส่ไปเถอะอะไรมันก็อร่อยทั้งนั้นแหละอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นกิมมิคขึ้นมากลายเป็นกระแสขึ้นมาเหมือนกันครับการทำตลาดบน Facebook ก็เช่นเดียวกันก็คือถ้าเราทำเหมือนเดิมเหมือนคนอื่นการนำเสนออาจจะไม่ทะลุเป้าก็ต้องดูเป้าหมายว่าอันดับแรกคือเป้าหมายที่เราจะพูดคืออะไรเรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเหมือนเรามีเนื้อขนมปังเนื้อเค้กเนี่ยเนื้อขนมปังเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วนะฮะถ้าไม่มีเลยก็พูดไม่ได้นะไม่มีเลยก็จะไปมั่วพูดนะครับเราจะแต่งหน้าเค้กยังไงให้มันถูกกับกลุ่มคนที่เราต้องการทาร์เก็ตเป้าหมายนะครับสำคัญสุดก็คือมีข้อมูลในหัวก่อนอันที่สองคือวิธีการพูดให้มันอยู่ในเวลาต้องรู้ได้ว่ามันมีเวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามีเวลาแค่10นาทีพูดยังไม่เข้าเนื้อเลยผ่านไป20นาทีแล้วคนมันก็เบื่อนะครับคนปกติเราจะฟังได้เนี่ยมี15นาที30นาทีแล้วก็45นาทีมากกว่านั้นเบื่อละจะพูดเก่งแค่ไหนก็เบื่อขนาดไปเดี่ยวไมโครโฟนบางทียังเบื่อเลยยังหลับเลยนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับการพูดต้องมีข้อมูลในหัวก่อนนะครับหรือไม่มีประสบการณ์จริงที่อยู่ในใจอยากจะอธิบายแล้วก็บางคนกลัวการพูดออกสื่อสาธารณะนะครับอย่ากลัวเหมือนนักเขียนนี่เขาบอกว่าแรกๆเนี่ยที่เป็นการเขียนหนังสือเนี่ยคิดอะไรพิมพ์ไปเลยคิดอะไรพิมพ์ไปเลยครับเช่นอย่างคิดว่าวันนี้อาหารอร่อยดีอันนี้ปลาสามรสอร่อยดีนะอ้าวทำไมใครกินกุ้งเหลือผักถั่วงอกที่นี่ดูสดจังเลยพิมพ์ออกมาเป็นตัวหนังสือเลยครับแล้วคุณจะเขียนได้ดีมากขึ้นคุณจะรู้จังหวะของการเขียนวิธีคิดก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีของก่อนต้องมีทักษะในการพูดกระชับให้คนเข้าใจแต่จะใส่ลูกเล่นอะไรไปนั้นเหมือนเราแต่งหน้าเค้กเดี๋ยวว่ากันทีหลังได้พวกนี้นะครับก็ฝากว่าต้องมีความกล้าก่อนนะครับมีประสบการณ์จริงหรือว่ามีข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็การนำเสนอ3ส่วนนี้สำคัญเท่าๆกันนะครับแล้วก็อย่ากลัวที่จะนำเสนออย่ากลัวที่จะความผิดพลาดสุดท้ายอย่ากลัวคำติชมนะครับยังไงมีคนติแน่นอนดีแสนดียังมีคนตินะครับชั่วแสนชั่วยังมีคนชมเพราะฉะนั้นทำดีแค่ไหนก็ต้องมีคนติอย่าไปใส่ใจคำตินั้นถ้าเกิดเราเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดคำตินั้นมันเป็นลบนะครับคนตั้งใจเข้ามาปวดเราเข้ามาสร้างปัญหาให้กับเราเราต้องดูว่ามันจังหวะมันโอเคแค่ไหนถ้าจังหวะมันใช้ประโยชน์ได้ก็ดึงเอาไว้เป็นกระแสเดี๋ยวนี้อะไรก็เป็นกระแสหมดแม้กระทั่งแบบโชว์นมโชว์ภาพโป้สามีภรรยาตีกันอะไรเงี้ยเป็นกระแสกลายเป็นดังในโซเชียลแล้วกลายเป็นไอดอลเฉยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ดึงจุดสีมาเป็นจุดเด่น
นะครับบางครั้งกระแสลบแต่ทำให้คนอื่นเห็นที่มันดังขึ้นก็ทำไปนะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับได้เลยครับผมขอบคุณครับโอ้สุดยอดคอนเทนต์เลยนะคะวันนี้ออกก็คิดคอนเทนต์นะคะวันนี้เก่งมากเลยนี่พี่บูงค่ะอันนี้นะนี่เพื่อนๆบ๊ายบายหน่อยก็วันนี้ก็หนีนักเรียนมานะคะมาทานข้าวกับเพื่อนๆไลฟ์ไลฟ์อยู่ค่ะนะนี่พี่บูงโอเคก็เดี๋ยวเราจะแบบมีสัมภาษณ์นะคะผู้ชายที่ทำการตลาดขั้นเทพนะคะความรู้ไม่มีดีกรีไม่ต้องนะคะมีแค่มันสมองกับไอเดียสุดยอดนะวันนี้เมื่อกี้พี่เขาพูดนิชมาร์เก็ตได้แบบโดนมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เขาพูดเกี่ยวกับนิชมาร์เก็ตนิดนึงเมื่อกี้พี่บุ้งเดี๋ยวให้พี่บุ้งได้ครับถูกนี้ก็ได้ครับถามตอบเหรอครับไม่ก็เมื่อกี้พี่บุ้งพูดอะไรนะเกี่ยวกับอะไรนะการดิชมาร์เก็ตว่าการที่เราจะดึงก็ที่เราจะสื่อหลักการการเจาะตลาดในโซเชียลนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราดูว่าเราต้องการจะขายของหรือต้องการจะสื่อสิ่งที่ต้องการจะบอกให้กับใครนะครับแล้วสมมุติว่ามีคนสัก100คนอย่างเงี้ยเราแบ่งออกมาเป็นเซตละ25 25 25 25อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูว่า25กลุ่มละ25เนี่ยแต่ละกลุ่มเขาต้องการอะไรครับแล้วเราก็เจาะเข้าไปทีละกลุ่มละกลุ่มละกลุ่มหรือเจาะเข้าไปแค่กลุ่มเดียวครับไม่จําเป็นว่าจะต้องทําอะไรขึ้นมาอย่างนึงแล้วขายคน100คนไม่ใช่ครับขายคนแค่25คนก็แต่ทีเนี้ยมันพูดมันเหมือนง่ายครับแต่ว่าคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เขียนขึ้นมามันไม่ได้ทำได้ง่ายครับก่อนอื่นคุณต้องสร้างตัวตนของคุณสร้างคาแรคเตอร์สร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้มันดูน่าติดตามครับแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้เขานิยมโชว์หน้าอกกันใช่ซึ่งเป็นการตลาดที่ผมมองว่ามันไม่ยั่งยืนครับแป๊บๆมันก็ไปแล้วตามกระแสอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำการมันก็ต้องพรีเซนต์ตัวเองด้วยการนำเสนอความคิดนะครับโชว์นมดังแล้วก็ต้องผัดตัวเองเป็นคนที่มีคอนเทนต์ใช่ใช้ความคิดสร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาครับแล้วก็ทีเนี้ยแล้วตรงนั้นเจาะเข้าไปในแต่ละกลุ่มฐานลูกค้าครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงเงี้ยหาคนที่เขาคิดเหมือนเราแล้วแยกคนพวกนั้นออกมาแล้วก็เจาะสินค้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายของมันก็จะขายได้เองครับก็ไม่มีอะไรครับก็มันพูดเหมือนง่ายแต่มันยากของต้องใช้เวลาครับจะขายของมันต้องมีความใช่ต้องมีสตอรี่ต้องมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งพอสมควรเลยล่ะนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนก็เหมือนที่ออกพูดบ่อยๆเรื่องนิชมาร์เก็ตนะคะก็พี่บุ้งบอกเราไม่จำเป็นถ้าเราพยายามจะขายของให้คนทั้งโลกเราจะไม่สามารถขายสินค้าให้กับใครได้เลยตลาดของโซเชียลมีเดียคือตลาดของ direct sale นะคะคือการส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยแท้จริงไม่ได้ส่งสารไปถึงทุกคนเมื่อก่อนนะทีวีเวลาสินค้าหนึ่งเนี่ยก็ไปออกทีวีนะใช้เงินใช้อะไรมหาศาลนี่ต้นทุนเราไม่มีเรามีแค่คอนเทนต์ดีๆเราก็สามารถที่จะขายสินค้าได้แล้วแต่ว่าต้องเจาะกลุ่มและเข้าใจผู้บริโภคที่เขาจะจ่ายเงินให้เราจริงๆว่าเขามีความชอบเขาอยากฟังเรื่องไหนเขาอยากรู้เรื่องไหนแล้วเขาต้องการอะไรเท่านั้นก็คือเพียงพอแล้วที่เราจะแบบค้าขายแล้วเลี้ยงตัวเองได้นะคะต้นทุนคือความขยันความต่อเนื่องแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การเข้าใจผู้บริโภคโดยแท้จริงไม่จำเป็นจะต้องลงทุนกับคนทั้งโลกครับลงทุนกับแค่คนที่เขาอยากจะซื้อของกับเราแค่นั้นเองก็วันนี้ก็ได้คอนเทนต์สุดยอดเลยค่ะแบบได้ไอเดียจากพี่บุ้งกับคุณหมออ้ํามากๆเลยนะแบบเจ๋งมากนะคะแล้วก็มันเป็นธรรมชาติมากๆก็อย่าลืมนะคะหลายคนนะคะอยากจะดังรวยข้ามวันดังข้ามคืนแต่เราจะบางคนเนี่ยยอมเปิดนมคือออกไม่ได้บอกนะคะไม่ได้ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะ
คือไม่ได้เป็นโรงเรียนสอนศีลธรรมนะคะไม่ว่าอะไรจะผิดหรือจะถูกแต่ถ้าเราดังแล้วเนี่ยเราจะใช้ความดังของเรานะคะให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงอันนั้นสำคัญกว่าโอเคเดี๋ยวออบขอตัวไปถ่ายรูปกับพี่ๆเขาก่อนนะคะเดี๋ยว 3:30 นเจอกันค่ะเดี๋ยวออบจะไลฟ์เข้ากลุ่มที่กลุ่มเรียนนะคะใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามออบหรือเตรียมข้อมูลไว้ถามได้นะคะฟังแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็พบกันได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย